เศร้าสูญเสียตาวัย70หลังขี่จักรยานยนต์จากร่องถนนพุ่งตัดหน้ารถของผู้กองเบนซ์ยูทูบเบอร์ชื่อดังคุณตาวัย70ถึงแก่ชีวิตสลดหลังขี่รถจักรยานยนต์พุ่งจากร่องกลางถนนตัดหน้าผู้กองเบนซ์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าตัวโพสต์กำลังตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่14กรกฎาคม2567เวลา 16:54 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่14กรกฎาคมตำรวจสภ.เถินจังหวัดลำปางรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนมีผู้ถึงแก่ชีวิตบริเวณหน้าวัดดอยน้อยถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขาล่องเขตบ้านดอนชัยตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางจึงประสานร้อยเวรสอบสวนแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเถินและกู้ภัยล้อมแรดกู้ภัยออมบุญเถินร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีดำชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีดำล้มอยู่กลางถนนใกล้กันพบร่างผู้ถึงแก่ชีวิตเป็นชายอายุประมาณ70กว่าปีชาวบ้านท่าผาตำบลแม่ปะอำเภอเถินไม่พบเอกสารหลักฐานในตัวเจ้าหน้าที่จึงร่วมชนะสูตรเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเถินส่วนคนขับรถเก๋งทราบต่อมาว่าคือผู้กองเบนซ์ยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือร้อยตำรวจเอกสีทิศอ่ำถนอมอายุ37ปีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วได้เดินทางไปยังสภ.เถินทันทีหลังเกิดเหตุทราบว่าผู้ถึงแก่ชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ผ่านร่องกลางถนนเพื่อจะข้ามฝั่งขณะที่รถเก๋งขับมาทางตรงรถจักรยานยนต์ได้พุ่งขึ้นจากร่องกลางถนนกระทันหันเป็นเหตุให้รถชนกันดังกล่าวซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนอย่างละเอียดต่อไปสำหรับผู้กองเบนซ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจแคปเบนซ์ว่าผมประสบอุบัติเหตุรถยนต์นะครับกำลังตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอหยุดความเคลื่อนไหวในเพจชั่วคราวครับ